ก้าวไกลไปกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีครับผมร้อยตรีสุรนาถเกตปานครับรับราชการในตำแหน่งรักษาราชการผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการสืบสวนสอบสวนมณฑลทหารบกที่11ครับขอบเขตการทำงานนะครับก็คือสอบสวนคดีอาญาในอำนาจของศาลทหารนะครับแล้วก็สอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายครับช่วงแรกๆรับราชการทหารนะครับผมมีต้องไปปฏิบัติราชการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมก็เลยมองหามหาวิทยาลัยที่สามารถที่จะไปสมัครเรียนหรือว่าสามารถเรียนได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาราชการก็เลยเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเข้าไปในทุกกิจกรรมของเราครับทุกอย่างเราต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเดี๋ยวนี้เราจะอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วครับมันไม่สามารถที่จะใช้อ้างในการที่เราจะทำความผิดแล้วเราบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายซึ่งปัจจุบันนี้กฎหมายเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งนานไปก็จะมีพ.ร.บ.ต่างๆมากขึ้นการที่เราได้รู้กฎหมายเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรายังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมายน้อยกว่าเราได้ด้วยครับความประทับใจก็คือในบางช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันก็จะมีอาจารย์จากทางมหาลัยหรืออาจารย์พิเศษมาสอนพิเศษให้ในวันเสาร์อาทิตย์ตามโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับเราสามารถเก็บข้อสงสัยที่เราอ่านจากหนังสือครับบางทีเราอ่านจากตัวหนังสือเนี่ยเราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเราก็สามารถไปสอบถามอาจารย์ระหว่างที่สอนเสริมพิเศษระหว่างมาเสาร์อาทิตย์ได้ก็ทำให้เรากระจ่างขึ้นเมื่อเราได้รับการตอบคำถามจากอาจารย์ที่กระจ่างครับก็ทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้ดีสามารถเขียนได้ตรงประเด็นเพราะว่าผมเรียนคณะนิติศาสตร์การเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องบรรยายถึงความรู้ที่เรามีถ้าเกิดเรารู้จริงรู้ละเอียดเราสามารถอธิบายได้ก็มีผลต่อคะแนนครับพอได้มาเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ทำให้ผมเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมากขึ้นจากการที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพราะว่าความรู้ที่ได้เนี่ยจากหนังสือที่เราอ่านเนี่ยเราจะต้องอ่านด้วยตนเองค้นคว้าด้วยตัวเองเพื่อจะเอาความรู้ไปสอบก็ทำให้สามารถนำมาประยุกต์กับการทำงานได้คือเราก็มีความกระตือรือร้นในการทำงานรวมถึงความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆเวลาผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เราไปสอบถามเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกฎหมายใหม่เราก็สามารถไปศึกษาหาความรู้และตอบให้ความกระจ่างกับผู้บังคับบัญชาได้ดีขึ้นครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีความตั้งใจแสวงหาความรู้นะครับมาเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับไม่ว่าจะหลักสูตรปริญญาตรีหรือว่าโครงการสาริธิบัตรนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสให้ทุกคนมาแสวงหาความรู้ได้ไม่จำกัดอายุเพศวัยหรืออาชีพนะครับก็ยังไงก็ถ้าคุณสนใจที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ครับThank you.
มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้ครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้